จะเห็นว่าวิทยากรของเราสามท่านสามแบบเนี่ยได้พูดสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บางทีอย่างของคุณประพจน์เนี่ยรู้เยอะมากสกัดยากมากแต่มีอะไรต่างๆมากเลยคืออยากจะให้สิ่งหรือแบบรูปแบบที่เราทำวันนี้ค่ะถึงคุณครูภาษาไทยลองเอาไปสอนในห้องอย่างที่อาจารย์ยุรชัดว่านะลองไปคุยอาจจะเลือกภาษิตอะไรก็ได้แล้วลองไปคุยกันดูซิว่ามันคิดได้ยังไงคือต้องสอนให้คิดแบบที่เราบอกทักษะศตวรรษที่21เนี่ยต้องสอนให้คิดวิเคราะห์เนี่ยก็คือสอนให้คิดวิเคราะห์สิ่งที่เป็นประโยชน์อะสิ่งที่คิดว่าน่าจะเอื้อแล้วก็ช่วยซึ่งกันและกันนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าสมมติว่าพอดีเมื่อกี้ทางโฮสต์บอกว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นแต่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาวิชาการที่ขอให้จัดต่อไปนะคะต้องขอบพระคุณค่ะทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นมาค่ะจะขอกราบเรียนเชิญค่ะศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนานาสกุลกล่าวปิดการสัมมนาค่ะอาจารย์ขาเรียนเชิญค่ะการสัมมนาวิชาการครั้งนี้นะคะเราได้รับการคือทางคณะวิทยากรก็ต้องขอบคุณคุณยุรชัดบุญสนิทนะคะที่มาร่วมเป็นวิทยากรให้เรานะคะแล้วก็ทางด้านการจัดการนั้นก็ต้องขอขอบคุณบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะคะที่เอื้อเฟื้อจะดูแลพวกเรามาตลอดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมูลนิธิสิริวัฒนภักดีด้วยนะคะที่สนับสนุนให้การประชุมการสัมมนาของเราสำเร็จไปด้วยดีนะคะการสัมมนาเรื่องรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่ก็เป็นจุดเริ่มที่จะทำให้เราได้เรียนรู้วิชาต่อไปและเราก็คงจะต้องทำกิจกรรมอะไรบางอย่างต่อไปในโอกาสหน้านะคะที่จริงสมาคมก็มีงานหลายทำหลายอย่างที่อยากจะทำแต่ว่าในช่วงนี้มันยังไม่สะดวกอยู่เพราะว่าบ้านเมืองยังไม่อยู่ในภาวะปกตินะคะแล้วก็รออีกนิดหนึ่งคือถ้าเผื่อเวลาทุกอย่างสงบแล้วเรียบร้อยดีเนี่ยเราก็อาจจะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะอยากให้คุณครูทั้งหลายคอยติดตามพวกเราด้วยนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณขอปิดการสัมมนาค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางสมาคมก็ได้รับความกรุณานะคะจากดร.สมพรจารุณัฐนะคะอดีตเลขาธิการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยท่านสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญได้มอบให้กับท่านนายกสมาคมค่ะดร.กาญจนานาสกุลค่ะขอบพระคุณค่ะ